FM 105 Smile Thailand ตอนนี้เราเปิดสายไปลุงตู่อยู่ในใจคนนี้ไหมถามเลยคุณบุญรัตน์อภิชาติไตรสอนสวัสดีครับพี่บุญรัตน์ครับสวัสดีค่ะตกลงได้ไปเลือกตั้งไหมครับไม่ได้ไปเนี่ยปิดตาให้ยาอยู่โอ้โหอยู่โรงพยาบาลค่ะตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลแล้วก็หน้าบวมตาบวมหมดเลยนะคะต้องปิดตาปิดอะไรอะไรพวกนี้ค่ะโอ้ถึงแม้ใจจะเปิดก็ตามแต่ว่าตาปิดแล้วก็เดินทางไม่ได้พี่บุญรัตน์เกิดจากขี้ฝุ่นเข้าตาและแพ้แล้วติดเชื้อเป็นหนองแล้วโหมันลุกลามใหญ่โตมากคุณผู้ฟังเห็นพี่บุญรัตน์ตาบวมแล้วต้องดูดหนองออกคืออันนี้ที่เล่าไม่ใช่เอาเรื่องส่วนตัวมาเล่ากันแต่อยากให้คุณผู้ฟังดูไปด้วยว่าเรื่องเล็กๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ชนิดไปเลือกตั้งไม่ได้ในวันนั้นต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วมีนักเรียนแพทย์มาดูเต็มไปหมดต้องดูดหนองตลอดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพี่บุญรัตน์ครับคือความประมาทนะคะแล้วก็ความประมาทหมายถึงว่าฝุ่นเข้าตาเราก็ล้างตาตามปกติแต่ทีนี้ไปติดเชื้อนะคะติดเชื้อจนแล้วเชื้อเร็วด้วยแล้วเขาบอกบังเอิญหมอมาเจอทีหลังว่าพ่อเขาเรียกอะไรนะคะท่อน้ำตาอุดตันก็เลยเชื้อสะสมจนบวมใบหน้าบวมแล้วก็ตาปิดแล้วหนองเต็มหน้าต้องเรียกว่าหนองเต็มหน้าเพราะว่าทะลักออกมาเนี่ยซับกระดาษเป็นปึกๆเลยนะคะเพราะนี่ก็เป็นเรื่องอันตรายว่าอย่านอนใจว่าตัวเองเป็นไม่เป็นอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการอ่านหนังสือสมัยก่อนเรานั่งอ่านแต่ตอนหลังพอเริ่มแก่ตัวเราคิดว่านอนอ่านแต่หารู้ไหมว่าฝุ่นในกระดาษเนี่ยนอนอ่านมันเข้าตามากกว่าอ๋อเพราะว่าเรานอนราบเรานอนราบไปแล้วดังนั้นเนี่ยมันอยู่เสมอกับหนังสือใช่ไหมฮะมันก็ใกล้กันมากกว่าถ้าเรานั่งมันยังห่างกว่ามันอยู่ข้างล่างใช่ไหมพี่บุรัตใช่แต่ละฝุ่นไม่ลอยขึ้นไม่ลอยขึ้นที่ลูกตาครับนะครับแล้วเราก็เชื่อว่ามียาทานมียาฆ่าเชื้อแต่ว่าความที่เป็นเบาหวานก็เลยทำให้การรักษาเนี่ยยากหมอคลินิกซึ่งเขาเป็นเชี่ยวชาญด้านตาเนี่ยเขาไม่อยู่ตรงนี้ครับค่ะโอ้พี่บุรัตน์มีเบาหวานด้วยแล้วพอมันติดเชื้อแล้วมันเป็นหนองแล้วก็ท่อน้ำตาอุดตันไว้ก่อนด้วยมันก็เลยสะสมหนองเราก็ไม่รู้อาจจะมีไข้ต่ำๆเราก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมพี่บุรัตน์รู้อีกทีคือหนองมันบวมลูกตาอะไรเต็มไปหมดแล้วถึงขั้นต้องไปดูดออกอย่างที่ว่าเห็นว่าต้องให้ยาฆ่าเชื้อในกระแสเลือดด้วยเพราะกลัวติดเชื้อในกระแสเลือดให้ยาฆ่าเชื้อในกระแสเลือดต้องนอนโรงพยาบาลครับก็ต้องให้ทุก2ชั่วโมงอะไรพวกนี้ออกมานะคะก็อยู่ในโรงพยาบาลแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อวานเขาให้กลับบ้านครับแต่น้องสาวเป็นพยาบาลไงคะครับตอนนี้เลยต้องมาอยู่บ้านน้องสาวให้ช่วยทำเมื่อเช้าก็ทำแผลก็ยังมีหนองออกมาโอ้คุณพยาบาลของเราดูแลพี่บุญรัตน์อยู่ครับครับโอ้พี่ครับมันเริ่มจากการแค่ขี้ฝุ่นเข้าตาคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่ผงเข้าตาน่ะงงผงเข้าตาผงเข้าตานิดเดียวผงเข้าตาประเทศตอนนี้ค่ะ ใช่พี่บุญรัตน์ผมกำลังจะพูดแหมนี่นักเขียนนะนักเขียนกับนักอ่านโอ้ไปด้วยกันได้อย่างดีกำลังจะพูดว่ามึนงงผงเข้าตาผงเข้าตานิดเดียวเท่านั้นน่ะมันติดเชื้อโอ้ลุกลามใหญ่โตพี่บุญรัตน์ว่ามาคือจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้อ่านข่าวอะไรเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้อ่านแต่แค่ฟังเรื่องนโยบายต่างประเทศแล้วสะดุ้งเฮือกมากเลยว่านโยบายต่างประเทศของคุณเนี่ยเพื่อประเทศไทยหรือเพื่อสหรัฐโอ้คุณเอาเรื่องประชาธิปไตยมาเป็นข้ออ้างแล้วคุณโจมตีประเทศเอาคุณโจมตีจีนตรงๆเลยนะคะว่าเป็นเผด็จการเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยอย่าลืมว่ามีหลายระดับหนึ่งแล้วนะสองคุณเคารพความแตกต่างไหมคุณเทียบป้ายยาวว่าเป็นประเทศอำนาจนิยมหรือคุณใช้คำว่าเผด็จการเนี่ยเผด็จการแต่บ้านเมืองสงบสุขประชาชนไม่อดตายเผด็จการที่ส่งออกอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากที่สุดในโลกโควิดแล้วคนตายแค่หลักหมื่นอเมริกาเป็นล้านนี่คือเผด็จการที่คุณกำลังพูดหรือว่าอัตราการเติบโตไปยังไงใช่ไหมคะและที่สำคัญคือคุณเคารพความต่างหรือเปล่าประชาธิปไตยที่คุณว่าเนี่ยประเทศต้นแบบประชาธิปไตยคือประเทศที่ยกทหารไปบุก9ประเทศคนตาย11ล้านคนอย่างน้อยในสมัยประธานาธิบดีอเมริกัน3คนที่อยู่ในยุคของเรานี่คือประชาธิปไตยของคุณขณะที่เผด็จการอย่างที่คุณบอกว่าเป็นจีนเนี่ยครับไม่เคยมีประวัติว่าประกาศสงครามกับใครในยุคของเราเหมือนกัน
นี่คือความต่างคือเห็นเด็กรุ่นใหม่พูดมาว่าเผด็จเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศเผด็จกลุ่มประเทศประชาธิปไตยเนี่ยไบเดนเพิ่งตั้งเมื่อปี2ปีเพื่อที่จะโต้ตอบเรื่องของที่จีนเริ่มส่งอิทธิพลแล้วก็บอกว่าฉันจัดประชุมกลุ่มประเทศประชาธิปไตยแต่ก็คือประเทศที่เป็นลูกหนี้ใหญ่ของคุณใช่ไหมคะครับครับนี่คือสิ่งหนึ่งข้อหนึ่งที่พูดถึงแล้วคุณไปพูดถึงซาอุซึ่งมีคนโต้มากเจ้าชายมากุฎราชกุมารที่เด็กเก็บประวัติไว้เยอะมากรู้ว่าเป็นยังไงแต่คนที่ทำให้ระยะแรกของท่านเหิมเกลิมเนี่ยก็คือโดนัลด์ทรัมป์แล้วที่สำคัญก็คือสหรัฐเป็นคนหนุนให้ซาอุยกกำลังพันธมิตรรวมทั้งมีบอกว่าที่ปรึกษาอเมริกันอยู่ด้วยไปบุกเยเมนบุกลบมา 5-6 ปีแพ้ละเมิดสิทธิมนุษยชนจะไม่รู้เท่าไหร่ทหารอเมริกันเข้าร่วมนะคะถล่มหมู่บ้านเหมือนหมู่บ้านไมล์ไลน์ของเวียดนามเลยคนตายทั้งหมู่บ้านคือเด็กผู้หญิงคนแก่ที่หนีภัยสงครามเมืองหลวงมาอยู่ต่างมาอยู่นอกเมืองนี่คือประชาธิปไตยประเทศประชาธิปไตยของคุณแล้วคุณก็ให้ซาอุเป็นเอาหน้าแต่พอคุณบอกว่าเจ้าชายมกุฎราชกุมารนายกรัฐมนตรีตอนนี้แล้วกันท่านละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะเรื่องกรณีฆ่านักข่าวพัวพันกับการฆ่านักข่าวแล้วโจไบเดนถูกกลุ่มสิทธิมนุษยชนบีบแต่สิ่งที่ทำให้อเมริกากับซาอุหันหลังกันคือเรื่องน้ำมันต่างหากอเมริกาขอให้ซาอุเพิ่มการผลิตน้ำมันหลังเรื่องของรัสเซียบุกยูเครนแล้วซาอุไม่ยอมเพราะฉะนั้นอเมริกามองซาอุเป็นศัตรูเพราะเรื่องของยูเครนไม่ใช่เรื่องสิทธิมนุษยชนอืมคืออย่าไปจับแพะชนแกะนะคะคุณต้องศึกษาประวัติศาสตร์ที่ห่วงคือคุณกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหมายถึงว่ามาคุมนโยบายต่างประเทศซึ่งคุมทั่วโลกเนี่ยครับคุณต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วเรื่องจีนเนี่ยเรื่องใหญ่มากตอนนี้เนี่ยนะคะเรามี1แถบ1เส้นทางพวกเราเป็นกิ่งของ1แถบ1เส้นทางถนนเราขยายไปถึงท่าเรือน้ำลึกของเขมรอีกฝั่งนึงคือท่าเรือน้ำลึกของพม่าถัดไปก็คือแถบช่องทางอินเดียและปากีสถานคือเส้นทางที่สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจแล้วลุงก็สร้างถนนหนทางที่เชื่อมต่อเรียกว่าเส้นหัวใจเส้นเลือดสำคัญที่กำลังเข้ามาทำให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูนะคะแล้วเป็นยังไงล่ะคะพี่บุญรัตน์กำลังพูดถึงภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นประเด็นที่ไม่ได้รับการพูดถึงมากนักในpositioning ของประเทศไทยนะคือแล้วขณะนี้ผลการเลือกตั้งมันออกมาแล้วคุณพิธาก็กำลังพยายามจะตั้งรัฐบาลด้วยเสียงระดับ309คือระดับ309เสียงแต่ว่าแน่นอนว่ายังไม่สามารถที่จะเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็ต้องใช้เสียง376เสียงรวม2สภาซึ่งอันนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญก็ถึงจะถูกมองจากฝ่ายหนึ่งว่าเขียนกันเองแต่ว่าก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติแล้วก็เป็นบทเฉพาะการที่มีความระยะเวลา5ปีดังนั้นกติกาเนี้ยสื่อนอกก็วิเคราะห์ว่าพรรคก้าวไกลถึงจะชนะเลือกตั้งแต่รัฐบาลตั้งก็รัฐบาลไม่นะไม่ง่ายขณะที่สวกับภูมิใจไทยยังเป็นตัวแปรซึ่งฝ่ายอนุรักษ์นิยมและกองทัพก็ยังมีบทบาทและอิทธิพลอยู่เบื้องหลังอันนี้เป็นรายงานข่าวของสื่อไทยเราเองที่ถอดความมาจากสื่อของอเมริกาสื่อของเมืองนอกทั้งอเมริกาด้วยรอยเตอร์แล้วก็อีกหลายที่อเมริกาเขาก็เอาสื่อไทยไปแปลแล้วเราก็แปลของเขามาแปลกลับไปกลับมาแล้วก็ตัดต่อรวมกันพี่ก็พอใช้ได้พี่วรัตน์ได้ฟังที่ห่วงในภูมิภาคคือเราอย่าทำลายมิตรและสร้างศัตรูนะคะคอย่าพูดแบบเด็กแล้วที่สำคัญคือเราไปค้ากับอเมริกาอย่าใช้เงินดอลลาร์คุณก็รู้ว่าตอนนี้ดอลลาร์เนี่ยเสื่อมค่าขนาดไหนเรากำลังถอยหลังยิ่งกว่าไดโนเสาร์ยุคไดโนเสาร์ขณะที่คุณบอกว่าพรรคก้าวไกลมีนโยบายที่ก้าวหน้าเราเคารพเสียงประชาชนที่ออกมาอย่างนี้แต่นโยบายต่างประเทศของคุณย้อนยุคไปสู่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองค่ะยุคของสงครามเย็นแล้วเรากำลังเป็นตัวแปรซึ่งอเมริกาเนี้ยเคยถีบหัวส่งเราไป 20-30 ปีเวลาไม่มีประโยชน์แต่พอเริ่มมาบอกว่าจะเอาจีนเป็นศัตรูอันดับหนึ่งประกาศมาปั๊บเนี้ยเขาค่อยมาหาเรานะคะครับ
เรื่องพวกนี้อย่าโง่เขลาเบาปัญญาถือประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญก่อนนะคะดังนั้นคือแน่นอนว่าตอนที่เลือกตั้งกันอยู่เนี่ยประชาชนก็คงไม่ได้มองรอบด้านอย่างขณะที่คนติดตามข่าวต่างประเทศมาตลอด 4-50 ปีมานี้อย่างคุณบุญรัตน์อภิชาติไตรสอนเกาะติดหรือว่าหลายๆคนเกาะติดกันแต่ว่าพอผลมันออกมาแล้วเราก็เป็นประชาธิปไตยเราก็รับผลทีนี้กำลังติงกันว่าเอ๊ะไอ้ความสัมพันธ์ที่จะเลือกข้างไปสู่ชาติตะวันตกอย่างเป็นเซเนตคาร์ดเนี่ยมันจะทำให้ประเทศไทยเสียหายแบบแก้ไขกลับคืนไม่ได้แก้ไขกลับคืนไม่ได้หมายความว่ามันไปแล้วไปเลยพี่บุรัตโอ้มีอะไรที่เราควรจะต้องเตือนกันอีกครับพี่ครับมีเตือนหลายเรื่องเศรษฐกิจนะคะเราก็ยอมต้องรู้นะคะว่าเศรษฐกิจอเมริกาตอนนี้กำลังยับเยินย่ำแย่เป็นประดาครับแล้วก็จะมีธนาคารล้มอีกเยอะนะคะแล้วเรื่องค่าเงินดอลลาร์ที่ตอนนี้เนี่ยนานาประเทศเริ่มไม่ให้ความสำคัญมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนยุคแล้วเราบอกว่าเราจะเดินหน้าใช้เงินดอลลาร์เราหวังพึ่งพาเศรษฐกิจเนี่ยครับคุณคิดให้ดีๆเพราะประเทศคู่ค้าใหญ่ของเราที่ตอนนี้เรารับมาเยอะเราได้ประโยชน์ในอนาคตด้วยคือจีนครับแล้วถ้าคุณไปหาอเมริกาเต็มที่เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนจะมาไหมตอนนี้นักท่องเที่ยวผลกระทบยาวไกลค่ะนักท่องเที่ยวจำนวนหลักครับนักท่องเที่ยวหลักของเราเนี่ย3ชาติแรกที่เรียงกันแบบสลับกันได้เนี่ยนะครับมีแน่นอนว่ามีจีนมีรัสเซียและมีอินเดียและแน่นอนมาเลเซียอันนี้เพื่อนบ้านใกล้ตัวก็มาแบบมีความสุขดี3ชาติเนี้ยดูเหมือนก็ไม่ได้ไปกับตะวันตกนักอย่างอินเดียที่ชัดเจนว่าพยานวางกลางแต่เป็นวางกลางที่ค่อนไปในทางที่ผลประโยชน์ประเทศชาติเขาเป็นหลักขณะที่จีนเนี่ยถูกเผชิญหน้ากับตะวันตกอย่างชัดเจนรัสเซียที่ชัดหนักขึ้นไปอีกดังนั้นตอนนี้เราพึ่งอยู่กับเครื่องจักรกลที่เป็นการท่องเที่ยวอยู่ฟากนี้ฝั่งตะวันตกก็มาประเทศไทยแบบไม่ได้น้อยแต่ว่าก็อาจจะน้ำหนักไม่เท่ากันดังนั้นจุดของการเติบโตของเราที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยมันก็น่าจะสมดุลพอสมควรแล้วใช่ไหมครับพี่บุรัตแต่ก่อนหน้านี้มีการพูดกันขณะที่ท่านทูตโกเด็กเองก็บอกว่ากำลังรอผลการเลือกตั้งเห็นมันก่อนโพสต์นะครับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก็ไปที่สภาแล้วสว.สมชายคือข่าวนี้ก็ไม่ใหญ่นักแต่เราตามติดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็ตามติดอยู่แล้วด้วยสว.สมชายก็ได้เจอกันก็แบบไม่ได้จับมือกันแต่ก็อาจจะตัวห่างกันก็ว่าไปแต่ก็พูดถึงเรื่องของการเข้ามาแทรกแซงในขณะเดียวกันก็พูดถึงคืออเมริกาเขาพูดถึงว่าฝากที่จะแทรกแซงการเมืองภายในซึ่งกันเองแล้วก็เป็นมนุษย์สิทธิมนุษยชนขณะเดียวกันไทยก็พูดถึงการแทรกแซงจากองค์กร non-government organization NGO ต่างๆที่เขาสนับสนุนครับดังนั้นมันเห็นถึงร่องรอยการเข้ามาแทรกแซงในหลายมิติซึ่งมันก็เกิดขึ้นในหลายๆที่ทั่วโลกมาแล้วพี่บุรัตต้องขอนิดนึงต้องบอกว่าท่านทูตคนนี้ย้ำประวัตินะคะครับเคยเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำตุนิเซียแล้วก็ทำรายงานโทรเลขรับถึงกระทรวงต่างประเทศพูดถึงผู้นำประเทศตุนิเซียจนกระทั่งตุนิเซียเป็นประเทศแรกที่เกิดอาหรับสปริงครับประชาชนลุกฮือโดยอาศัยส่วนหนึ่งอาศัยข้อมูลลับจากสถานทูตสหรัฐที่มีท่านเอกอัครราชทูตตอนนั้นชื่อโกเด็กอยู่นะคะคแล้วก็ปลุกกระแสโดยใช้โซเชียลมีเดียลุกฮือล้มรัฐบาลครับแล้วเป็นประถมฤกษ์ของอาหรับสปริงครับครับคุณผู้ฟังย้อนกลับไปจะลื้อฟื้นไปพร้อมกับพี่บุรัตน์นะครับตุนิเซียตอนนั้นเนี่ยแน่นอนมันมีปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็มีปัญหาของการเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐคือมีผู้ชายที่เรียนจบมาแล้วก็ไม่ได้มีการทำงานเป็นเรื่องเป็นราวเขาก็ลุกขึ้นมาขายผลไม้ปรากฏว่าเขาถูกเจ้าหน้าที่ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนถูกเทศกิจเนี่ยไปรบกวนเขาแล้วก็ไปรีดไถไปเอาเปรียบใดๆก็ตามเขาลุกขึ้นจุดไฟเผาตัวเองคุณผู้ฟังคือที่พูดนี่ไม่ใช่คิดว่าจะให้ใครคนไทยมาจุดไฟเผาตัวเองแล้วให้มันเกิดอะไรขึ้นคือว่าเราก็จะมีคนที่รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็แสดงออกขับรถแท็กซี่พูดชนรถถังหรืออะไรต่ออะไรก็เคยมีในอดีตแต่ว่าที่ตูนิเซียเนี่ยเกิดเหตุนี้ชายขายผลไม้จุดไฟเผาตัวเองแล้วกลายเป็นประเด็นที่มันปะทุร้อนแรงสิ่งที่ซ่อนอยู่ก็ปะทุขึ้นมากลายเป็นอาหรับสปริงอย่างที่ว่าแล้วก็เผยแพร่ไปลุกลามไปในโลกตะวันออกกลางนะครับต่อครับพี่บุรัตทีนี้ที่ต้นเหตุที่เวิร์นพูดเพราะว่าพูดถึง
ความรุนแรงนะครับผลกระทบยาวไกลของโซเชียลมีเดียเพราะคนที่เขียนโซเชียลมีเดียแล้วสื่อตะวันตกเอาไปโพสต์ต่อวิจารณ์ต่อจนกระทั่งเป็นการจุดไฟประท้วงขึ้นมาเนี่ยเจ้าตัวมาบอกเลยว่าเขาไม่เคยคิดตอนนั้นว่าแค่ข้อเขียนของเขาแสดงความคิดเห็นสั้นๆไม่เท่าไหร่เนี่ยถูกนำไปใช้จนกระทั่งบ้านเมืองวิกฤตแล้วหลังอาหรับสปริงปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะอาหรับก็ยังเจอปัญหายากจนยังเจอปัญหาคุกฝุ่นทางการเมืองทางเศรษฐกิจเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าคุณจุดชนวนให้มีการใช้ความรุนแรงสิ่งนึงที่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยนะคะเราสามารถผ่านพ้นจุดที่เขาจะไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงขึ้นเหมือนจะเป็นอาหรับสปริงแต่เราถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางสันตินี่คือสิ่งที่เห็นด้วยนะคะว่าเลือกตั้งผลการเลือกตั้งจะเป็นเช่นไรก็ตามเนี่ยแต่นี่คือวิธีการหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงแสดงพลังการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องไปออกนอกถนนยิงกันโครงโครงกระจุดชะดวนอะไรพวกนี้ออกมานะคะครับครับพวกเราก้าวข้ามความขัดแย้งในระดับหนึ่งที่มันใหญ่โตที่สุดผ่านไปได้แล้วด้วยดีพี่บุรัตช่วงที่ผ่านมาอันตรายมากเหลือเกินก็คือช่วงที่เด็กๆถูกยั่วยุแล้วก็ถูกครอบงำให้ออกมาประท้วงสถาบันหลายสถาบันคือสถาบันครอบครัวสถาบันสูงสุดหลายๆประเด็นแต่เราสามารถที่จะนิ่งมากพอที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งนั้นไปได้คือหมายความว่าให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการดูแลให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้คือหมายความว่ากฎหมายอย่างศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ลงโทษไปตามโทษสาธุโทษแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ถ้าพรรคที่ได้เป็นเสียงข้างมากแล้วตั้งใจจะไปแก้ไขเพื่อให้สิ่งนี้มันลุกลามใหญ่โตต่อไปได้โดยที่หยิบกฎหมายออกแล้วถ้าไม่มีกฎหมายนี้มันทำให้คนออกมาทะเลาะ กันใหญ่โตถึงขั้นที่จากด่าทอกันเนี่ยที่เห็นตอนเลือกตั้งพรรคเขาก็ถูกด่าจากประชาชนบางส่วนประชาชนบางส่วนก็มาด่ากันเองตอนนี้มันเป็นการด่าปอบแปะแต่ถ้า เราทุกคนหวังพึ่งกฎหมายถูกไหมพี่บุรัตแต่ถ้ากฎหมายมันพึ่งไม่ได้ขึ้นมาโอ้มันต้องถือมีดพลองนั่นก็เป็นอนาคตอีกแต่อย่างน้อยตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีบางคนไปก่อนหน้านั้นพยายามจุดกระแสค่ะจุดกระแสให้ใช้ความรุนแรงครับครับแต่เมื่อมีการเลือกตั้งก็ผ่านจุดนั้นมาได้ครับนะคะครับความทำข่าวต่างประเทศเรามีข้อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นู่นที่นี่เยอะแยะนะคะครับห่วงใยมากเพราะว่ากลัวจะถูกดึงไปรู้เรื่องจุดชนวนที่อเมริกากำลังปิดล้อมจีนกำลังพยายามจะทำสงครามเย็นกับจีนโดยเฉพาะด้วยไต้หวันเราถ้าดำเนินนโยบายต่างประเทศไม่ดีเราจะเหมือนกับไต้หวันเหมือนกับห้องเหมือนกับเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นตอนนี้เอาเหมือนที่น่ากลัวมีเรื่องหนึ่งให้ตั้งฐานทัพสองซื้ออาวุธครับตอนนี้เนี่ย 3-4 ประเทศพวกนี้เนี่ยโดนอเมริกาเป่าหูว่าสถานการณ์ไม่ดีอย่างนี้เนี่ยซื้ออาวุธแล้วซื้ออาวุธเล่าจนกระทั่งประชาชนในประเทศยากจนรัฐบาลไม่มีเงินมาซัพพอร์ตกลายเป็นปัญหาคนไร้บ้านที่มากขึ้นนี่คือเป็นผลกระทบต่อเนื่องที่เกิดขึ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็แย่เกาหลีใต้ก็แย่แต่ถูกสถานการณ์โดยอเมริกาจูงใจจนกระทั่งซื้อแต่อาวุธแล้วฟิลิปปินส์เนี่ยบองเขาต้องการจะลบภาพว่าเป็นลูกชายอดีตเผด็จการครับเขาไปบอกกับสีจิ้นผิงเมื่อต้นปีว่าขอดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระนั่นก็คือขอให้อเมริกามาตั้งยอมให้อเมริกามาตั้งฐานทัพครับแล้วพอตั้งฐานทัพก็มาไทยนี่เป็นจุดที่สำคัญทางยุทธศาสตร์มากที่สุดของไทยนะคะครับพอฟิลิปปินส์ไทยตั้งฐานทัพไปติดพม่าหน่อยนึงอินเดียก็ไม่ได้เรียกว่ามีไมตรีมิตรจิตไมตรีกับจีนอย่างแน่นแฟ้นก็ไม่ใช่ปากีสถานก็คุณสามารถใช้ส่งเสริมยุยงให้กระทั่งมีกระบวนการยุติธรรมสั่งถอนประธานาธิบดีกลางสภาประธานาธิบดีที่ไม่เอาด้วยกับอเมริกานะคะตอนนี้เขาทำทุกวิถีทางปิดล้อมจีนมาเป็นฉากฉาบมีตั้งกลุ่มพันธมิตรไตรภาคีครับจตุภาคีแล้วยังจตุภาคีไปที่ตะวันออกกลางอีกครับเพราะฉะนั้นแนวรบแนวอะไรพวกนี้ต้องระวังค่ะคือพูดทั้งหมด
ไม่ต้องเกลียดเขาเขาก็เป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลกไปเกลียดเขาก็เห็นทีจะเหนื่อยก็เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันแต่เราก็ไม่ต้องถลำลึกเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ประเทศชาติย่อมต้องมาก่อนถ้าเอาผลประโยชน์ของตัวเองถ้าเขาจะผลักดันเราเพื่อให้ขึ้นสู่ที่สูงได้ขึ้นสู่ที่สูงแล้วเราไม่รับผิดชอบกับประเทศชาติหรือรับผิดชอบไม่เพียงพอตกเป็นเหยื่อเนี่ยความเสียหายมันแก้ไขกลับคืนไม่ได้ถ้ามองถึงประเทศที่หนักที่สุดเท่าที่เวลาร่วมสมัยนี้ผ่านคือยูเครนแน่นอนว่าติดอยู่กับรัสเซียแล้วก็เลือกข้างเผชิญหน้ากับรัสเซียจนกระทั่งประเทศกลายเป็นสมรภูมิสงครามนะครับแน่นอนบ้านแตกสลายขาดประชาชนของเขาก็ถูกหล่อหลอมให้รักชาติความรักชาติก็ออกมาเสียสละแต่การเสียสละที่ต้องแลกมาด้วยบ้านแตกสลายขาดใดๆก็ตามมันมีวิธีอื่นที่ยังเป็นทางเลือกได้คือวิธีเจรจาตั้งแต่ต้นการวางตัวให้เหมาะสมแล้วก็สร้างสมดุลให้มันเกิดขึ้นพี่บุรัตเหลือ1นาทีพี่บุรัตปิดท้ายวันนี้ทีครับก็ปิดท้ายก็ยังจะบอกนะคะว่าให้ใจเย็นๆแล้วก็คิดแบบผู้ใหญ่ใช้แบบมืออาชีพนะคะอย่าไปคิดว่าถือหางข้างใดประเทศหนึ่งแล้วเนี่ยคุณไม่คำนึงถึงอนาคตยาวไกลคุณแค่คิดว่าอยากได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้นค่ะครับผมขอบพระคุณมากครับพี่บุรัตอภิชาติไตรสอนขอให้หายป่วยเร็วๆและตอนนี้รักษายังไงต่อไปครับพี่บุรัตครับคือยังต้องไปหาหมอตลอดเวลาแล้วก็ทานยาที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะครับไม่ต้องไปฉีดยาเข้ากระแสเลือดแต่กินยาปฏิชีวนะที่ฆ่าออกมาแล้วก็ทายาแรงอะค่ะเพราะว่ายังมีหนองออกประช้าน้องเปลี่ยนผ้าพันแผลให้ปรากฏหนองยังออกมาอยู่ก็ต้องค่อยๆทำนะคะเขาบอกอย่างน้อย10 วันแล้วก็ใจเย็นต่อในช่วงนี้ไม่ได้อ่านข่าวอะไรเลยนะคะเข้าใจครับก็อาจจะใช้ฟังเอาก็ได้ครับพี่บุรัตแม่ดูสิยังจะหวังพึ่งอยู่อีกแทนที่จะบอกให้พักผ่อนครับพี่บุรัตครับทำอย่างไรก็ได้ให้กระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราขึ้นมาแต่ตอนนี้มันอักเสบแล้วภูมิคุ้มกันอาจจะเหนื่อยหน่อยก็ต้องทานยาฆ่าเชื้อแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็พักผ่อนนี่แหละครับไม่มีอย่างอื่นแล้วอดแต่ต้องเอาหนองออกด้วยพี่บุรัตพี่บุรัตเหมือนประเทศไทยเลยตอนนี้ทำไงดีต้องใช้ยาแรงเนาะต้องใช้ยาแรงใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆคืออย่างน้อยให้เขาลองทำไปประเทศเราเนี่ยคือเราผ่านจุดที่เผาบ้านเผาเมืองมาได้แล้วนะคะเรานั่นคือวิธีการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ต้องการแต่เราผ่านมาแล้วตอนนี้เราลองดูใจเย็นๆดูนิดหนึ่งเอาลองเปลี่ยนผ่านโดยสันติผ่านการเลือกตั้งที่พวกคุณชนะถล่มทลายแล้วเราก็นิ่งนะคะนิ่งสงบเพื่อจะดูว่าของคุณเป็นยังไงแต่ตอนนี้โดยสันติคุณจะได้ไม่มีข้ออ้างไงครับเอาละครับหมดเวลาก่อนทุกคนทำถูกมากเลยนะคะไม่มีการแข่งแย่งตั้งรัฐบาลเขาอาจจะแย่งกันอยู่ลึกๆพี่บุรัตใครจะตั้งรัฐบาลแข่งไหมอย่างงู้อย่างนี้ตอนนี้ไม่มีใครใช่ใช่บนน้ำบนดินเงียบนี้แล้วผลจะออกมาเป็นยังไงครับถามว่าไม่ตั้งแข่งไหมอาจจะมีแข่งอยู่ลึกๆพี่บุรัตครับเดี๋ยวรอดูยังมีเวลาอันนั้นเป็นเกมการเมืองครับผมอยู่ฝังกระแสเลือดนะคะถูกครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะFM 105 Smile Thailand